ทาดิสแอคเน่ทีไรสิวขึ้นสิวขึ้นเนี่ยค่ะช่วงเร่งเซลล์เวลาทาดิสแอคเน่สิวก็จะขึ้นเหมือนกันถ้าคุณมีนะถ้าคุณมีใต้ผิวเขาจะดันตัวออกมาเลยคุณทาวันนี้นะคะกลายเป็นหัวขาวเลยแล้วเวลาเป็นหัวขาวเสร็จแล้วคุณทําไงต่อบางคนไม่รู้วิธีบําบัดนะก็ปล่อยไปอย่างนั้นผิวสิวนะคะเขาเป็นของเสียแล้วเวลาที่เขาแตกตัวเขาจะย้อนกลับไปโดนผิวของเราทําให้ผิวของเราค้ําเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเขาจะมีตัวนี้ค่ะสําหรับแบรนด์จันสว่างเป็นตัวโคนขาวถ้าคุณเป็นสิวที่เป็นหัวขาวขึ้นมาแล้วคุณต้องใช้โคนขาวแต้มนะคะประมาณนั้นช่วงอาการช่วงเร่งเซลล์ก็มีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับคนเป็นสิวนะสิวอาจจะขึ้นมากขึ้นนะคะคุณมีนะคะแค่ 4-5 เม็ดจะขึ้นเป็นเท่าตัวหรือขึ้นมากกว่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลใจขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็จะถูกเบิร์นออกไปเดี๋ยวเขาก็จะถูกผัดเซลล์ออกไปเพราะงั้นขึ้นก็ขึ้นค่ะไม่ต้องไปหยุดยั้งนะยิ่งขึ้นเรายิ่งต้องทำให้ขึ้นมามากๆเพื่อที่จะได้เคลียร์สิวออกไปทีเดียวเนาะไม่ใช่มาทับมานะคะปลดล็อกกันทีละเม็ด2เม็ดแบบนี้ไม่เอานะและอาการที่จะมาอีกอย่างนึงคือผิวของเราจะเริ่มมีอาการสักๆบางคนมีอาการสักๆเป็นผื่นๆเห่อๆบางคนอาจารย์ถามว่าเป็นผื่นหรือยังนะบางคนบอกไม่ถูกบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นผื่นหรือยังแต่หนูรู้ว่าหน้าหนูมันรู้สึกหนาๆเห่อๆนั่นแหละค่ะใช่อาการช่วงเร่งเซลล์นะเป็นผื่นๆเห่อๆหนาๆ น่าจะเกิดอาการแดงนะแดงน้อยแดงมากนะคะตามอาการที่เราเลือกถ้าเราเลือกลอกน้อยอาการแดงจะแดงประมาณชมพูแดงเรื่อแดงอมชมพูอะไรแล้วแต่ถ้าเลือกลอกมากอาการก็จะแดงมากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่แดงจนแบบเหมือนแดงช้ำแดงเข้มอะไรแบบนั้นนะคะเขาแดงประมาณเหมือนกับว่านะคะแบบอาการของผื่นแดงนะคะประมาณนั้นนะต้องดูในรีวิวของอาจารย์นะถึงจะนึกภาพออกและคนที่เลือกลอกมากก็จะมีอาการบวมร่วมด้วยนะประมาณนี้แล้วบางคนบอกว่าแล้วช่วงเร่งเซลล์อ่ะนะคะจะเร่งกี่วันในสูตรของอาจารย์จะให้เร่งประมาณ7 วันเท่านั้น7วันเท่านั้นนะคะแต่สำหรับคนที่หน้ารับครีมยากอาจจะยืดไปได้ถึง15 วันแต่ส่วนมากของอาจารย์ไม่มีใครรับยากเลยค่ะรับง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์จะปรับสภาพผิวมาอย่างดีก่อนปรับสภาพผิวมาได้ดีเนี่ยอาจารย์จะรู้เลยว่าใช้ครีมเร่งเซลล์ไปเนี่ยเซลล์ขึ้นแน่นอนทุกคนจะไม่มีใครเปลืองครีมนะคะไม่ใช่เร่งไปโอ๊ยนะคะทาไปนะไม่รู้วันรู้เวลาทาไปเถอะนะทาไปแบบโอ๊ยมั่วๆไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองแบบนั้นไม่ได้นะคะในสูตรของแบรนด์จันสว่างครีมเขามีความเข้มข้นเพียงพอแล้วมีกำหนดวันนะคะไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าเซลล์ยังไม่มาก็ทาไปค่ะบางคนนะอาจารย์บอกเลยนะคะถ้าทำไม่ตรงสูตรเดือนนึงเซลล์ก็มีขึ้นนะเดือนนึงผื่นก็ไม่มานะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแต่สำหรับของอาจารย์7 วันเท่านั้นเซลล์ของคุณขึ้นแน่นอนแล้วขึ้นแบบสม่ำเสมอด้วยไม่ใช่ขึ้นแบบโยนหินถามทางเหมือนที่อาจารย์สอนไปในหลายๆไลน์นะพูดถึงแบบนี้เอาให้ดูเลยนะคะเซลล์จะต้องขึ้นสม่ำเสมอนะคะแล้วแดงเป็นแบบนี้เซลล์ขึ้นมาน่าจะต้องแดงประมาณนี้ลอกสวยทุกคนคะอย่ากลัวกับสีผิวของแบบนี้บางคนบอกว่าคือบางทีกล้องถ่ายมาสีเขาก็อาจจะจับแต่บางคนบอกว่ากลัวมากเลยแดงแบบนี้กลัวมากเลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเป็นสมุนไพรเขาจะแอคชั่นวูบเดียวเท่านั้นแล้วบางคนถามว่าแดงแบบนี้จะอยู่กี่วันคะอาจารย์1-2 วันก็ลดแล้วค่ะภาพทางด้านนี้นะคะภาพทางด้านนี้ของอาจารย์คือเลือกแบบลอกน้อยถ้าใครเลือกลอกน้อยอาการจะประมาณแบบนี้ค่ะแดงเรื่อหรือแดงชมพูแบรนด์จันสว่างควบคุมอาการได้นะคะทุกคนควบคุมอาการได้ควบคุมวันได้นะคะทาครีมกำหนดวันได้เลยในสูตรของพี่ยิ่งสุขกำหนดวันได้เลยพี่ยิ่งสุขกล้าพูดในไลฟ์เพราะอะไรเพราะว่าทำสำเร็จให้กับทุกคนถ้าทำไม่สำเร็จจริงนะจะต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิอาจารย์ว่าอาจารย์พูดไม่จริงนะคะบอกว่าจะน่าจะแดงวันนั้นวันนี้นะหนูทามาเป็นเดือนแล้วไม่แดงไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยอาจารย์ไลฟ์มาเป็นปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีใครมาคอมเมนต์แบบนี้มีแต่คนบอกว่าสูตรของอาจารย์ตรงมากนะไม่ใช่อาจารย์เก่งนะคะตัวผลิตภัณฑ์ค่ะตัวผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นเพียงพอที่อาจารย์จะปฏิบัติงานตรงนี้ได้เพราะงั้นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ชอบแบรนด์จันสว่างมากๆนะคะมีใครที่ทำกับอาจารย์แล้วตรงบ้างอาจารย์บอกว่าวันที่คุณเร่งเซลล์นะคะวันที่8ที่9ที่10หน้าของคุณจะเกิดอาการขึ้นมาถ้าใครอยู่ในห้องไลฟ์นี้ใครอยู่ในห้องไลฟ์นี้แล้วตรงนะคะบอกอาจารย์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยคอมเมนต์บอก FC แบบบอกแฟนคลับคนอื่นหน่อยนะคะเผื่อบางคนเขาอาจจะแบบอยากวิสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วมันตรงจริงไหมนะคะและถ้าเกิดเราต้องการให้หน้าลอกเยอะๆนี่ค่ะ
ต้องแดงประมาณนี้ไม่ต้องกลัวทุกคนเห็นอาการแดงไม่ต้องกลัวนะนี่คือคนคนเดียวกันทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีอะไรจุดๆอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงคนเนี้ยเล่าให้ฟังเลยตอนแรกมาหาอาจารย์ไม่กล้านะคะไม่กล้ามาหาทางไหนทางออนไลน์นี่แหละค่ะทักมาหาอาจารย์ไม่กล้าอาจารย์หนูไม่กล้าที่จะลอกเยอะหนูขอลอกน้อยๆก่อนนี่ค่ะนะอาการสีผิวของคนที่เลือกลอกน้อยจะเป็นแบบนี้แค่นี้เองน่าจะแดงแบบนี้แดงเรื่อแดงชมพูแดงเหมือนเลือดฝาดแบบนี้ถ้าเกิดคนเลือกลอกน้อยประมาณนี้ได้ไหมคะเออนะคะถ้าไม่กล้ากินเผ็ดจัดกินแบบพริกหยวกไปก่อนเออนะคะทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งหน้าเขาก็ลอกนะลอกแบบลอกอ่อนๆลอกสวยเลยลอกละมุนละไมเลยอาจารย์หนูอยากได้หนักๆแล้วหนูอยากให้ลอกเยอะๆมาเลยนี่ค่ะแบบนี้หนูกินพริกหยวกหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หนูขอจินดาแดงเลยแล้วกันนี่ประมาณนี้นะเห็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวทุกคนเป็นแบบนี้แค่วูบเดียววันเดียวอาศัยทำวันหยุดก็ได้ค่ะถ้าใครกลัวนะอาศัยทำวันหยุดวูบเดียววันเดียวแค่วัน2วันอาการแดงแบบนี้ก็จะลดเสร็จแล้วก็กลายเป็นแดงระเรื่อหรือแดงชมพูแล้วหลังจากนั้นก็จะลอกเลยประมาณนี้ง่ายมากๆเลยนะคะอาจารย์ดูอาจารย์ให้ดูเคสสิวคนที่เขาทำสำเร็จแล้วเอาผลลัพธ์นะเอาผลลัพธ์คนนี้ส่งภาพมาแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจารย์อ่ะให้ดูภาพของคนอื่นที่เขาทำสำเร็จแล้วดีกว่าอันนี้อาจารย์เสียดายมากเลยนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นสิวเต็มหน้าเลยเป็นสิวตรงนี้เต็มหน้าแล้วทีนี้ก็ต่างคนต่างเก็บรูปนะอาจารย์ก็คิดว่าลูกค้าเก็บให้อาจารย์ลูกค้าคิดว่าอาจารย์เซฟภาพไว้เพราะอาจารย์จะไม่มีเวลาเก็บภาพละบางทีเก็บแล้วก็ย้ายเครื่องบ่อยๆนู่นนี่นั่นรูปที่เขาเป็นสิวเยอะๆอ่ะเสียดายมากเลยตัวน้องก็เสียดายบอกว่าหนูน่าจะได้เซฟเก็บไว้เปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วลายหายภาพก็หายไปด้วยอาจารย์เก็บได้มาตอนช่วงกลางๆแค่นั้นทุกคนเห็นไหมคะเป็นสิวรอยแผลสิวเยอะขนาดนี้เนียนกริบเลยค่ะแล้วทุกคนถ้าเข้ามาดูไลฟ์อาจารย์ทุกคนจะรู้ว่าอาจารย์อ่ะใช้นางแบบไม่ซ้ําจําสูตรได้ใช้นางแบบไม่ซ้ําเลยนะคะแต่ละคนที่หายขึ้นมาอาจารย์จะเอามาขอภาพมาจริงๆแล้วมีเยอะแต่ด้วยความที่นะคะเราสอนออนไลน์ไงแล้วเราก็ดูแลเขาทางออนไลน์บางคนก็ส่งภาพมาให้อาจารย์ชัดบางคนก็ส่งมามืดๆบัวๆบางคนส่งภาพที่เป็นเอฟเฟคมาแบบเนี้ยนะอาจารย์ก็จะเลือกเฉพาะภาพที่คิดว่าที่พอรู้ว่าดูรู้ว่าชัดแล้วก็ใกล้แล้วก็เป็นคนคนเดียวกันนะคะอาจารย์ขอนินทาลูกค้านิดนึงไม่ใช่นินทาหรอกเล่าสู่กันฟังลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกการสอนออนไลน์ใช่ไหมดูแลให้ทางออนไลน์ตอนถ่ายภาพก่อนที่จะมาให้อาจารย์ดูแลเป็นสิวตรงไหนเป็นฝ้าดำตรงไหนถ่ายมาภาพมาให้ดูนะโค้ดตรงนั้นมาชัดมากเลยชัดแบบเรียกว่าจะเอากล้องเข้าไปเจาะตรงหน้าเลยนะว่าหนูเป็นสิวอยู่ตรงนี้นะหนูเป็นฝ้าอยู่ตรงนี้นะแต่เวลาที่อาจารย์ปลดล็อกให้แล้วนะคะเคลียร์สิวเคลียร์ฝ้าให้แล้วอาจารย์บอกขอภาพที่คุณถ่ายเหมือนที่ถ่ายครั้งแรกอะนะคะถ่ายมายังไงคะถ่ายมาเต็มตัวเลยถ่ายมาทั้งตัวหรือถ่ายมาทั้งหน้าเลยบอกว่าขอภาพแบบเดิมตอนแรกคุณส่งภาพมาแบบไหนตอนที่คุณสิวหายแล้วฝ้าหายแล้วอาจารย์ขอภาพแบบเดิมไม่อะถ่ายมาเต็มหน้าเลยทีนี้ก็ไม่ได้โฟกัสตรงจุดที่เขาหายอาจารย์ก็ใช้ภาพไม่ได้นะหรือบางคนสวยแล้วค่ะมั่นใจสุดเลยอยากจะสวยขึ้นไปอีกสิวหายแล้วฝ้าหายแต่ว่าขอหน้าสดนะคะขอแบบไม่แต่งแต้มไม่ต้องทำอะไรเลยขอหน้าสดสดเลยต้องการให้ลูกค้าคนอื่นดูว่าอ๋อเป็นสิวแบบนี้แล้วหายแบบนี้เอฟเฟกต์มาเลยค่ะใส่เอฟเฟกต์มาสวยปิ๊งเลยสวยเกินเฮสวยเกินความจำเป็นของอาจารย์ไล่กลับไปถ่ายใหม่มาก็ใส่เอฟเฟกต์มาอีกหรือบางทีก็ถ่ายไกลเกินไปแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเวลาแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าอาจารย์จะเอาภาพมาใช้พัมเพื่อก่อนที่จะเอาภาพมาขึ้นโชว์แบบนี้อาจารย์จะขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนค่ะอย่างน้องคนนี้นะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตเขาก่อนแล้วนะคะน้องบอกว่าอาจารย์เอาไปเลยไม่ต้องปิดตาไม่ต้องเบอร์หน้าอะไรหนูทั้งนั้นหนูเป็นสิวเยอะมากแล้วหนูก็หายด้วยแบรนด์จะสว่างหนูก็อยากให้คนรู้ว่าแบรนด์เนี้ยทำให้สิวหนูหายจริงน้องคนนี้อยู่ปัตตานีนะคะทุกคนอยู่ไกลถึงใต้อาจารย์อยู่กรุงเทพไกลแค่ไหนเราก็ดูแลกันได้เห็นไหมคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะโลกออนไลน์ง่ายๆแค่นี้นะคะทุกคนคะอาจารย์บอกเลยนะเดี๋ยวนี้นะคะคนส่งที่ไหนส่งของไปถึงนะความสวยก็ไปเสิร์ฟถึงบ้านคุณได้แต่ขอให้คุณทำให้ถูกวิธีเถอะขอให้คุณเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างบางคนไม่เข้าใจใช้แบรนด์จะสว่างแล้วสิวขึ้นก็คิดว่าแบรนด์จะสว่างทำให้สิวขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะสิวนะคุณมีอยู่แล้วคุณถึงได้มาหาเราถูกไหม